วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูฟรุตเค้กต้นตำรับกับซอสคาราเมลมาฝากค่ะหั่นฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตามิน่าเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่ฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตามิน่าลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำส้มคลุกเคล้าให้เข้ากันกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเซตตัวจัดรับประทานคู่กับไอศกรีมวิปปิ้งครีมซอสคาราเมลสตรูเซลสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตามิน่าสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ด